สวัสดีครับอวตารสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างเกมการชกบนเวทีของเราวันนี้มันอื่นหายออกไปแล้วเล่าลูกเกมให้ฟังหน่อยว่ายก1เป็นไงยก2เป็นไงยก3เป็นไงยก1รับเยอะช้ากว่าเขารับเยอะยกที่2เป็นไงบ้างครับยก2ครับเจอไล่ต่อยไล่ต่อยก็ได้ยิ้มหน่อยครับในยกสุดท้ายเราไปโดนอะไรครับยกสุดท้ายโดนหมัดก็โดนแข้งไปครบยกนี่เรามั่นใจไหมว่าจะได้รับการชูมือก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์50-50เพราะว่าเราอึดด้วยแต่ละยกรับคำตัดสินของกรรมการเราก็ยืนนานยืนนานหลายเดือนจบเกมลงมานี่เสียแขกบอกอะไรกับเราไหมเสียแขกบอกว่าไม่เป็นไรครับเต็มที่แล้วครับแกก็ปลอบใจเป็นไงบ้างมีความรู้สึกยังไม่ได้มาชกรายการวันก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้เข้ามาในการที่ว่าเกียรติอย่างนี้ครับอย่างละครั้งยังได้เข้ามาครับแล้วตั้งเป้ายังไงบ้างตั้งเป้าไว้ว่าจะต่อย60ครับจากไปนี้มา70ครับต่างนี้ครับอื่นด้วยพี่ถามว่าไม่หมดแรงแต่มันอื่นแหละมันรับเยอะที่ต้นช่วงต้นนี่คือเรารับเยอะใช่ช่วงต้นเรารับเยอะรับเยอะก็ยอมรับการตัดสินครับเสียดายโบนัสไหมก็เสียดายครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเกมวีลาวันนี้ที่ชนะอยู่แล้วตอนแรกนี่เราหวังกะมาเอาโบนัสเลยไหมตอนแรกก็หวังแล้วแต่เราไปรับเยอะเราเลยโดนเป็นต้นมันจะโดนตลอดอันนี้ขอถามนิดนึงนะหลังจากกระแสที่มีข่าวเป็นประเด็นที่ผ่านมาตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้จบทุกอย่างแล้วจบสิ้นแล้วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมมันจบแล้วขอที่เป็นไว้ในใจด้วยเพราะทุกอย่างจะไม่จำคือมันจบจากกันได้ดีก็คือจบจากกันได้ดีก็คือไม่มีอะไรติดขัดกันแล้วไม่วันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษเสียงแขกแล้วแม่แอนแล้วก็ทีมงานดีเทควันนี้ก็เอาชนะกลับไปไม่ได้แต่เราเยอมรับการตัดสินของกรรมการแล้วผมทำได้เต็มที่แล้วเวลาบนเวทีมันก็มีแพ้มีชนะครับยอมรับทุกอย่างครับรับก่อนรับก่อนเราไม่เป็นไรเราต้องคำตัดสินของกรรมการฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมในไฟหน้าผมกลับเอากลับไปแก้ไขแล้วเอามาทำใหม่ให้ดีว่าจะทำให้ดีแล้วจะกลับไปแก้ไขใหม่ในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับครับผมขอบคุณครับ